เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพรีวิวนะครับตัวละคร LR ตัวล่าสุดนะครับของเกมโดคังนั่นเองครับเป็นใครไม่ได้เลยอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะตอนนี้คือจอมมารบูนะครับล่างเรียกอะไรล่างที่ดูดกลืนบูอ้วนเข้าไปนะฮะก็โอ้โหแต่คาร์มันเท่มากเลยนะเออคือแบบโอเคเลยแล้วก็เราไม่ได้เห็นการปรากฏตัวมาในรูปแบบของ LR บูมานานแล้วนะครับผมเชื่อว่าทุกคนก็มีความสงสัยเหมือนผมว่าถ้ามันเอาร่างเดียวๆมาขายแบบนี้ในอนาคตครับเราอาจจะเห็นบูฮังบูโกเทงนี่อาจจะไม่เห็นแล้วนะเพราะมีแล้วแล้วก็บูเด็กมันยังเหลือให้เล่นอีก2บูที่อาจจะเป็น LR ได้ในอนาคตนะครับก็โอ้โหคือแบบแม่งขายร่างเดียวมาแล้วเพื่อนผมรับรองเดี๋ยวมีแบบ LR บูฮังแบบเพียวๆตัวนึงต้องมานะครับผมแต่มาเดี๋ยวนี้เรามาโฟกัสที่ตัวนี้ก่อนนะครับคาสสวยมากนะครับไม่ปล่อยให้เราได้แบบว่าหยิบแบบสบายใจเลยนะครับมึงต้องจะเก็บเงินกูตลอดเลยนะผมมามาดูกันว่าจอมานบูตัวนี้ทำอะไรได้นะผมก็อันนี้ขอบคุณคุณโกเลสด้วยเนาะที่ได้ทำการแปลความสามารถให้เราดูนะจริงๆแอดมินก็แปลไว้เราแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับว่าทำอะไรได้นะครับผมลีดเดอร์สกิลของบูตัวนี้นะครับมาทินบูซาก้านะครับแล้วก็ฮาวลี่เว้นนะครับแคตตากรีนะคีบวก4 Heavy Attack and Defense บวก 150% นะครับก็ตามภาษาตัวที่เป็น LR เพียวๆนะก็จะประมาณนี้นะผมถ้าไม่ตาย12คีนะครับเพิ่มพลังโจมตีและพลังกัน1เทิร์นนะครับพร้อมทั้งลดพลังป้องกันของศัตรูนะครับไม่มั่นใจว่า30หรือ 20% นะแต่สักอาจจะ 30% นะครับดีดีอันนี้ดีนะครับผมแล้วก็ถ้าไม่ตาย18คีนะครับผม Attack Defense บวก1เทิร์นนะครับแล้วก็ทำการโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับผมแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นสตันด้วยมีเดียมนะก็ 30% นะครับชอบตรงที่มันตีทุกตัวนี่แหละแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมันแรงเอาง่ายๆคือเรื่องมันแรงอ่ะใช่คือคำนี้เลยนะครับเออชอบโอ้เอาเรื่องนะผมบอกเลยตรงนี้เอาเรื่องนะมาดูพาสซีฟสกิลบ้างนะครับทำอะไรได้นะครับมีฉากแอนิเมชันเปิดตัวคิโอคิบวก5นะคิบวก5 Attack and Defense บวก 120% นะครับผมแล้วก็จะอยู่นาน4เทิร์นตั้งแต่ตัวละครนี้ปรากฏตัวออกมานะครับไม่มีเงื่อนไขเลยนะครับเปิดตัวออกมาก็บวก120เลยนะก็ใช้ได้นะครับอันนี้ก้อนแรกนะให้เพื่อนคิดไปเลยนะอันนี้ก้อนแรกนะครับก้อนที่2คือ Attack and Defense บวก 120% เมื่อเริ่มการต่อสู้หรือเริ่มเทิร์นนั้นเท่ากับว่าตอนเนี้ยตัวของบูเองอ่ะภายใน4เทิร์นแรกที่ออกมาใช่ไหมสแต็กสูงสุดของเขาจะ 240% ซึ่งเยอะมากๆเลยนะเพื่อนๆคือ4เทิร์นเนี้ยผมบอกเลยบูแม่งโคตรเอาอ่ะคือโหดมากอ่ะนะเกมสั้นนี่บูชอบเลยนะฮะแล้วก็ยังหมดเพียงเท่านั้นนะยังจะบวกพลังโจมตีนะครับผมอีก 30% นะครับเมื่อตัวละครนี้โจมตีและเลื่อนมากกว่าหรือเท่ากับ 30% โอ้โหสบายอยู่แล้วอันเนี้ยแค่ 30% ยังไงก็ได้อยู่แล้วครับ30ยังไม่หมดอีกนะอันนี้คือก้อนแรกอีกก้อนหนึ่งครับจะบวกพลังโจมตีอีก 30% เมื่อตัวละครนี้โจมตีถ้าเลือดของเขามากกว่าหรือเท่ากับ 60% แม่เจ้านี่คือบวก30จากตรงนี้แล้วบวกอีก30จากตรงนี้ซึ่งอาจจะยากนิดนึงเพราะเลือดต้องมากกว่า60แต่ผมว่าเป็นไปได้เอาง่ายๆคือผมมั่นใจว่าออกมาเทิร์นแรกคือแบบบวกดาเมจกระจุยกระจายเลยอันนี้คือ2ก้อนที่บวกมานะครับบวกกับสมมุติถ้าออกมาเทิร์นแรกใช่มั้ยออกมาเทิร์นแรกคุณเอา240บวกกับ60ไปเลยครับเป็น 300% เลยนะเพื่อนโอ้โหทําเองมันบวก300เลยนะคือยังไงเทิร์นแรกออกมาแม่ง300แน่นอนนะฮะแล้วยังไม่หมดอีกนะแล้วจะบวกพลังโจมตีและพลังป้องกันอีก 30% เมื่อตัวละครนี้นะครับทําการโจมตีแล้วก็มีเลือดมากเดี๋ยวนะเลือดมากกว่าหรือเท่ากับเยอะมากกว่าหรือเท่ากับ90% หรออุ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะยังมีอยู่เนี่ยตอนแรกผมรู้ว่าต่ำกว่านะผมอ่านผิดไว้ตอนแรกอ่ะโอ้โหหมายความว่า 330% เพื่อนๆโอ้โหคือ มันตัวที่ดาเมจแรงมากครับดาเมจบูสต์แรงมากคือยังไงออกมาเลือดเราเต็มอยู่แล้วเว้ยเราคือจะสแต็กดาเมจได้สูงสุดเลยคือ 330% โคตรแรงนะครับแล้วยังมีความสามารถสุดขี้โกงที่เอามาให้ด้วยให้บูตัวนี้เป็นตัวร่วมสมัยที่ดีแล้วก็อย่างน้อยมันก็ยังมีสิ่งนี้ก็คือเกรดทูการ์ดออแอทแท็ก 70% ที่จะการ์ดออแอทแท็กถามว่าทำไมไ
ไม่กาดไปเลยล่ะเพราะว่าถ้าเกิดกาดไปเลยอ่ะผมมองว่ามันจะเก่งเกินไปขนาดนี้ก็เก่งเกินไปแล้วนะฮะนี่บอกตรงนะ4เทิร์นแรกนี่ไม่รู้ใครจะเอามาลงนะฮะคือถ้าเกิดมีกาดให้มานี่โอ้โหคือจบเลยเกรดนี่70ก็โอเคนะผมว่าไม่น่าเกลียดแล้วก็ใช้ได้นะครับดูแลตัวเองได้ดาเมจแรงนี่คือองค์ประกอบครบแล้วนะของตัวที่แข็งแกร่งนะครับผมและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับผมกาดออแอตแทกจะทำงานเลยนะอันนี้คือทำงานเลยนะเมื่อเจอกับประตูมาจิบูซาก้าแล้วก็หรือฟิลไฟท์แคตตาล็อกนะครับคือเจอ2แคทเนี้ยครับผมคือติดกาดแน่นอนนะครับอันนี้คือโคตรดีมาจิบูซาก้าเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเลสโซนปีนี้ลุ้นว่าจะเป็นทางด้านของมาจิบูซาก้าไหมนะไอ้พวกเลสโซนอะไรเงี้ยก็รอดูนะครับเบอร์วายเนาะคือมาแบบนี้มาทรงดีนะมาจิบูกับซาก้ากับฟิลไฟก็โอเคนะไม่น่าเกลียดคือมี2แคทเนี้ยก็กัดออแท็กไปเลยนะครับผมแล้วก็ทำการโจมตีเพิ่มนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นท่ามีโอกาสยังสูงก็คือ 50% ที่จะเป็นท่าไม้ตายนะครับผมเมื่อกาดติดนั่นเองโอ้โหแม่เจ้านะครับคือโดนตีก่อนคือถ้าเอาไปเธอแรกโดนตีก่อนเนี่ยคือแบบโหดเลยนะครับโหดมากๆเลยสำหรับบูตัวนี้โคตรโหดใช้คำว่าโคตรโหดเลยกาดติดนี่คือรู้เรื่องโหผมบอกเลยกาดติดนี่คือรู้เรื่องนะครับผมแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะเพื่อนๆยังมีอีกก้อนนึงนะเว้ยตัวละครตัวนี้จะได้รับแอตแทกบวกอีก 100% นะครับในเทิร์นที่หลังจากที่ตัวละครตัวนี้รับการโจมตีหมายความว่าจากเดี๋ยวผมอ่านเมื่อก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยสรุปทีเดียวนะคือโอ้โหดาเมจมันบวกหลายก้อนมากเพื่อนๆและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับผมยังจะบวกคีบวก1และพลังป้องกันบวกอีก 20% เมื่อตัวละครตัวนี้โดนโจมตีก็คือโอ้โหคือผมจะบอกว่าไอ้ตัวนี้มันให้ความรู้สึกว่าแม่งครบเครื่องนะครับคือตัวมันเองอะดูแลตัวเองได้แถมมันยังบวกพลังป้องกันพอเมื่อตัวเองอะโดนกระทืบเข้าอีกมันทำให้ผมมองว่าเฮ้ยนี่คือตัวละคร LR ที่เกือบจะไปได้ออกอาลาวมากเลยนะถ้าไม่ติดว่ามันเป็นบูอะเพราะบูเรารู้อยู่แล้วว่าแคทมันค่อนข้างที่จะบัดซบนิดนึงนะครับผมแต่ส่วนอื่นอะเขาเรียกว่าอะไรมันองค์ประกอบมันครบเลยนะครับมันครบให้มันเก่งในตัวเองเลยคือกูแบบมันออกแบบมาดีนะในมุมมองของการออกแบบสกิลคือมันเป็นตัวที่สู้คนเดียวอยู่แล้วแล้วออกแบบมาให้มันแบบมันอยู่ได้ด้วยตัวเองอันนี้คือสิ่งที่ผมมองว่าดีนะครับแล้วก็ตำแหน่งโรเตชันอะที่ผมมองว่าบูตัวเนี้ยอยู่ได้นะฮะอันนี้คือแบบไปอยู่เทิร์นแรกได้เลยเพื่อนๆที่ผมบอกว่าไปอยู่เทิร์นแรกเพราะอะไรเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรมันมีในส่วนของการที่มันโดนโจมตีมันได้รับพลังโจมตีบวกอีก100นะครับมันเหมาะสำหรับการไปอยู่ในตำแหน่งที่1โคตรๆเลยเพื่อนอันนี้บอกตรงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันโดนตีแล้วมันบวกพลังโจมตีแรงมากนะครับเพราะว่าถึงที่ผมบอกใน4เทิร์นแรกคุณเอามันไปรับตีนได้เลยนะครับแล้วคุณก็ไปลุ้นกาดเกรดกาดออไอแท็กเอานะครับเพราะว่าสแต็กโดนโลมันสูงมากๆเลยผมมองว่าตัวเนี้ยเอาไปอยู่ถ้าเกิดเปิดได้นะหรือว่าใครจะเปิดนะลองเอาไปรับตีนหน่อยเออวะผมไม่รู้ว่าจะเปิดหรือเปล่านะแต่ตัวมันเก่งนะเท่าที่อ่านมาเอาไปเอาง่ายคือตัวละครเนี้ยเท่าที่หาสกิลมาคือดีมากๆเลยนะครับใช้คำว่าดีโคตรเลยนะครับผมใช้ได้นะครับผมแล้วก็แอคทีฟสกิลทำอะไรได้นะครับแอคทีฟสกิลใช้งานง่ายตัวละครตัวนี้นะครับนะแอคทีฟสกิลค่อนข้างงงนิดนึงนะเพิ่มโอเคเพิ่มแอตแทคนะครับผมตัวเลขเวลาจะใช้งานได้หลังจากผ่านไป5เทิร์นหรือในการต่อสู้เนี่ยครับตัวละครนี้มีเลือด 60% หรือน้อยกว่านั่นเองก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของแอตทีสกิลนี้ได้นะครับแอตทีสกิลนี้จะเพิ่มพลังโจมตีนะครับผมเพิ่มพลังโจมตีอย่างสูงนะแม่เจ้านะครับผมแล้วก็ทำดาเมจนะครับแล้วก็รีเลือดด้วยแล้วก็ยกเลิกแอคชั่น2ศัตรูด้วยโอ้โหไอ้ห่าแม่งดีดีใช้คำว่าดีโคตรเลยเพื่อนๆคือเลือดคุณแค่ต่ำกว่า60บ้ามันคือยังไงอ่ะคือผมมองว่ามันใช้ง่ายนะเว้ยมันไม่ได้ใช้ยากคืออย่างที่บอกอ่ะตัวละครตัวนี้มันออกแบบมาดีนะผมมองว่าอันนี้เหมือนลุงบันแบบค่อนข้างแบบตั้งใจออกแบบมาเลยอ่ะคือแบบผมว่าโอเนี้ยใช้ได้นะครับผมแต่ติดปัญหาเรื่องเดียวเลยนะไอ้บูตัวนี้ที่จะทำให้มันแบบที่มันทำให้เราไม่อยากเปิดในเรื่องของแคทที่มันอยู่นี่แหละคือแคทที่มันอยู่เนี่ยผมไปดูนะบาจิบูซาก้าผมว่าวัดได้แหละได้นะแต่ไม่รู้จะลิงก์ดีไหมแล้วก็ transformation boost artificial life form เงี้ยมาทีม power เงี้ยก็แอบแล้วก็แอบได้แหละแต่ผมว่ามาจิบูซาก้าน่าจะมีตัวซับให้มันดีนะในมุมผมนะลองเอาไปดูมาจิบูซาก้านะผมอาจจะเฟี้ยวก็ได้นะครับผมก็
เอาง่ายคือเป็นตัวละครที่ผมมองว่าโคตรเก่งนะครับใช้คำนี้เลยนะครับเป็นตัวละครที่โคตรเก่งความสามารถดูดีนะฮะอันนี้บอกเลยความสามารถดูดีมากนะครับโอ้โหผมอาจจะเปิดว่ะเดี๋ยวดูก่อนนะคือแบบโอ้โหคืออ่านมานี่คือแบบอยากเห็นดาเมจมันไงดาเมจผมเห็นแล้วมันบวกหลายก้อนมากแล้วน่าจะแรงโคตรเลยไอ้นี่น่าจะมีตัวหนึ่งที่เปิดยิง10ล้านได้เลยว่ะมันบวกเยอะมากอ่ะอยากเห็นออกมาเทิร์นแรกอ่ะยิงอ่ะโหแม่งโคตรแรงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูจริงๆตอนตัวละครมันเข้าดีกว่ามันจะโคตรขนาดไหนนะครับผมเนาะเอาละครับเรามาดูอีก2ตัวละครนะครับที่ได้รับการ ECA ไปพร้อมกับทางด้านของบูที่มานะครับผมก็ขอจะแปลไปในนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าไหนๆมันก็มาด้วยกันแล้วนะครับผมโอเคมาดูทางด้านของโกลเด้นครูสสีฟ้าตัวแรกนะครับผมว่าทุกคนน่าจะลืมหน้าลืมตาเขาไปแล้วนะครับแต่บอกเลยว่าอย่าได้ลืมเขาเด็ดขาดนะครับรอบนี้เขากลับมาแล้วนะครับแล้วก็ผมก็อยากให้มัน ECA นานแล้วแล้วก็ถือว่าดีนะครับผมโอเคมาดูเลยนะครับว่าตัวนี้ทำอะไรได้ก็น่าจะแปลอย่างรวดเร็วนะครับ Leader Skill นะครับทุกตัวละครครับคีบวก3 Attack and Defense บวก 80% ก็พื้นๆนะครับผมมีอะไรมากนะครับถ้าไม่ตายนะครับผมเพิ่มดีฟ1เทิร์นนะครับผมแล้วก็ทำการลดพลังป้องกันของศัตรูด้วย 20% นั่นเองนะครับผมโอเคก็เฉยๆนะถ้าไม่ตายเฉยๆ Passive Skill นะครับผมหลังจากที่ตัวละครตัวนี้ปรากฏตัว5เทอร์นะครับคลิปบวก3แล้วก็มีโอกาสที่จะหลบการโจมตีของศัตรูได้แถมได้ในส่วนของ Attack Defense บวก 50% นะครับก็ก้อนแรกคือ50นะแล้วก็จะทำการบวกพลังโจมตี Attack Defense อีก 20% นะครับต่อลูกแก้วที่เก็บได้โอ้ลูกแก้วอะไรก็ได้เลยนะเพื่อนลูกแก้วอะไรก็ได้นะครับ 20% โอ้โห5ลูกก็101แล้วนะอย่าประมาทนะเว้ยตัวนี้มันตัวนุกกระชัดเลยแล้วก็โอ้โหให้เดี๋ยวนะบวกพลังโจมตีและพลังป้องกันอีกแสบ 80% นะครับเพื่อนเมื่อตัวละครตัวนี้ทำการโจมตีด้วยท่าไม่ตายตัวนี้อยู่ตำแหน่งที่2หรือตำแหน่งที่3ว่าจะโอ้จะค่อนข้างโหดมากเพื่อนอย่าลืมนะ80บวก50แล้วบวกกับลูกแก้วที่เก็บได้อันนี้ไม่รู้เลยว่ามันจะวิ่งไปขนาดไหนนะพลังโจมตีค่อนข้างที่จะแรงนะฮะแล้วก็ความสามารถสุด OP เอ้ยไม่ OP ถุยก็คือความสามารถในการเปลี่ยนลูกแก้วอันนี้คือดีโคตรนะครับเปลี่ยนลูกแก้วสีเขียวนะครับเป็นลูกแก้วสีฟ้านะครับเมื่อมีตัวละครอาร์ลาปิโกสนะครับลาปิโกสก็คือไอ้แคทของมันนี่แหละนะครับผมในการโจมตีด้วยก็จะทำงานเปลี่ยนลูกแก้วไปเลยนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของการซับเพื่อนด้วยก็เป็นตัวซับดาเมจนะครับผมใช้ได้ระดับหนึ่งดีกว่าไม่ easy เลยแล้วกันผมว่าน่าจะพอมีงานพวก VDUC อะไรแบบนี้น่าจะพอมีงานให้ตัวนี้ไปนะถ้าใครต้องการที่จะมีตัวละครในการเปลี่ยนลูกแก้วนะครับผมก็โอเคสำหรับผมตัวนี้โอเคไม่ได้น่าเกลียดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวสีแดงกันบ้างดีกว่านะครับผมโอเคครับเรามาดูในด้านของตัวสีแดงกันบ้างดีกว่าว่าตัวละครตัวนี้ทำอะไรได้นะครับผมก็สำหรับตัวสีแดงนะครับผม HP บวก100คิบวก3 Attack and Defense บวก100เมื่อเลือดต้องมากกว่า 30% นั่นเองนี่คือลีดสกิลของมึงหรือนี่นะฮะลีดมึงคำยากจังวะลีดคือลีดมึงยากไปไหนนะฮะโหลีดนี้ตายแล้วใครจะเอาไปเป็นลีดวะเนี่ยนะผมฆ่าไปเลยกันลีดไม่ต้องไปใช้มันนะครับหนุ่มถ้าไม่ตายครับทำการบวกพลังป้องกัน1เทิร์นนะครับพร้อมทั้งตัวละครได้ยิงถ้าไม่ตายจะทำการบูสต์พลังโจมตีกับเพื่อนๆในทีมนะครับ 30% 1เทิร์นนั่นเองนะครับผมโอเคเป็นสายซับเต็มตัวเลยนะแล้วก็พาสซีฟสกิลนะครับ Attack Defense บวก 100% นะครับแล้วก็จะบวกเพิ่มอีก 50% เมื่อทำการโจมตีด้วยท่าไม้ตายแล้วก็โอ้โหบวกพลังโจมตีอีก100นะครับพร้อมทำมีการติดคริติคอลรวมถึงหลบการโจมตีทุกอย่างนะครับ 30% เมื่อตัวละครตัวนี้อยู่ในตำแหน่งที่1ว้าวว้าวเลยนะครับแล้วก็คีบวก1 Attack Defense บวก 50% นะครับผมแล้วก็มีโอกาสติดคริติคอลรวมถึงหลบการโจมตีทุกอย่างเหมือนกันอีก 20% ต่อตัวละครแฮร์รี่อีเวนต์นะครับก็คือแคทเนี้ยไอ้แคทแฮร์รี่เนี่ยอีเวนต์เนี่ยในการโจมตีนั้นนะครับผมโอ้ว้าวยิ่งมีตัวละครแคทเนี้ยอยู่ในการโจมตีนะมันทำให้ตัวละครตัวนี้ครับมีโอกาสติดคริแล้วก็หลบได้ก็เป็นตัวละครที่ดีนะเหมาะกับเอาไปแทงค์มันก็ไม่เหมาะเนาะเพราะว่าคือถ้ามันไม่หลบเราก็มีสิทธิ์ตายได้เลยนะครับแต่ก็ยังดีกว่าที่มันทำอะไรไม่ได้เลยแต่ก่อนนะมันเลยอัปเกรดขึ้นมาให้สามารถที่จะพอที่จะดูแลตัวเองได้ผมใช้คำนี้เลยนะพอที่จะดูแลตัวเองได้แต่มันจะเฟี้ยวจริงๆก็เฟี้ยวพูดเหมือนคนแก่แล้ว มันจะโหดมากเลยเมื่ออยู่ตำแหน่งที่1 นะครับผมเชียร์ว่าตัวนี้โอ้โหแต่แบบแม่งสุ่มเสี่ยงมากเลยนะสุ่มเสี่ยงตายมากเลยเพราะว่าตำแหน่งที่1เราก็รู้ๆกันอยู่เนาะแต่ก็ยังดีนะถือว่าเวลาเราเอาไปเล่นในด่านที่อาจจะต้องใช้มันจริงๆอย่างเงี้ยเราจะยังได้รู้ว่าโอเคมันต้องอยู่ตำแหน่งที่1นะเพราะอยู่ตำแหน่งที่1อ่ะมันมีโอกาสในการหลบติดที่ด้วย
เนาะก็โอเคนะครับความสามารถอะไรก็ทำออกมาได้แบบให้อยู่กับตำแหน่งที่หนึ่งจริงๆนะครับเพราะต้องยิงทำให้ตายก่อนมันถึงจะซับเพื่อนอะไรประมาณนี้เอาเป็นว่าตัวละครตัวนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรเลยครับดีด้วยซ้ำไปนะครับผมมองว่าโอเคเลยสำหรับตัวละครสีแดงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูทำให้ตายปิดท้ายด้วยการดูทำให้ตายของบูดีกว่าว่าจะสวยขนาดไหนนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูทำให้ตายของบูกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับมาเรามาดูทำให้ตายกันเลยไออันนี้เปิดตัวโอเคโอ้กว่าแล้วท่านี้มันก็มีท่าเดียวท่าตามรูปมันเลยครับสวยงามเฮ้ยตอนนี้เอ๊ะอันนี้มันท่า18ทีหรือเปล่าเพื่อนใช่อันนี้มันท่าเอ้ยเอ้าหรือกูอ่านผิดวะกูเริ่มงงกับตัวเองนะฮะเพื่อนว้าโหเกลียดท่านี้อ่ะดูดิอุ้ยทำโคตรดีเลยไอ้เนี่ยแตกเลยดูดิอุ้ยอุ้ยทำไม่ตายทำดีว่ะไม่ตายเดียวว่ะอุ้ยวันนี้ก็โอเคนะปึ้งโอ้ยถ้าไม่ตายสวยนะเพื่อนเฮ้ยถ้าไม่ตายโอเคโดยเฉพาะถ้าไม่ตายเนี้ยผมชอบเนี้ยเอ้ยแบบฉากหลังทำดีมากเลยอะเนี่ยปักเออโอ้แอคทีฟสกิลก็ดูโหดร้ายนะในความคิดหายผมอะโอ้ยเอาเป็นว่าคือเชื่อไหมผมคิดในใจเลยว่าเอ๊ะถ้ามันเอาบูมาตัวเดียวอย่างเงี้ยมันแปลกๆว่ะในความที่ผมอะจังหวะนี้จริงๆนะ LR โกหังต้องมาเลย LR Ultimate โกหังต้องมาแล้วนะผมแอบเชียร์ LR Ultimate โกหังเดี๋ยวๆนะให้มาเลยคือไหนมึงจะเอาบูมาแล้วอะเอา Ultimate โกหังมาด้วยนะครับขอร้องลุงพันนะครับผมเอา Ultimate โกหังเข้ามาด้วยนะครับบูมาขนาดนี้คือมันเป็นตัวที่สู้กับเป็นไฮไลท์ของภาคนั้นเหมือนกันนะในตอนที่ไอ้บูตัวเนี้ยมันสู้กับอัลติเมทโกฮังอะไม่โคตรมันเลยนะครับถึงแม้บูมันจะโดนกระทืบก็ตามเนาะแต่ควรจะเอามานะอัลติเมทโกฮังแบบดีๆเลยสักตัวที่เป็น LR เอาไอ้ท่าชี้นิ้วเข้าตัวเองอะแล้วโดนกระทืบอะเอาร่างนั้นเข้ามา โอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข้าไม่ตายสวยไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวขอดูหน้าตู้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอดูหน้าตู้กับหลังตู้ด้วยเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับผมเอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมีความรู้สึกอย่างไรกับทางด้านของ LR Blue ตัวใหม่ก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเหมือนเดิมใครชอบเกมนี้ลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม